เนี่ย BTQ Plus เยี่ยมเฮเมื่อวานนี้นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบเสนอให้ส่งร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆกิจกรรมฉลองปีใหม่ณคฤหาสน์ของมาดามแพงนวลพันธ์ล้ำซ้ำนะซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะเห็นได้เห็นการรวมตัวของนางเอกขึ้นไปกันเยอะมากหนึ่งในไฮไลท์เด็ดนะครับที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการจับฉลากของขวัญปีใหม่มาดามแป้งทุ่มเป็นล้านนะครับเรียกว่าไม่อั้นกับรายงานนี้ก่อนอื่นเรามาตบมือต้อนรับก่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับครับมันจะผ่านไหมอยากให้ผ่านเนาะดันกันดับเต็มสตรีมมากใช่คราวนี้ LGBTQ Plus เยี่ยมเฮเมื่อวานนี้นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบเสนอให้ส่งร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆเขาแค่รับร่างเฉยๆยังไม่รับร่างแต่ว่าหลายส่วนช่วยกันผลักดันตบคืนตบคืนเพราะก็ยังไม่ได้รับอะไรกันเลยเขาแค่รับร่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลยุติธรรมและกรมกรรมการกฤษฎีกาจะเข้าสภาวันที่21ธันวาคมนี้นะครับด้านอุ๊งอิ๊งนะครับนางสาวแพทองธารนะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยซัพพอร์ตเรื่องนี้มาตลอดถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งต้องผลักดันให้สำเร็จหวังอย่างยิ่งว่าจะสำเร็จแน่นอนก็ต้องรอดูกันต่อไปทั้งนี้ร่างพรบของรัฐบาลแตกต่างจากพรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลโดยร่างกฎหมายนี้มีรายละเอียดที่กว้างขึ้นส่วนร่างของร่างจะมีรายละเอียดอย่างไรก็ต้องรอดูที่ประชุมรัฐสภาถ้ามันผ่านจริงๆวันที่21นะของขวัญปีใหม่เลยนะใช่ไปดูงานปาร์ตี้มาดามแป้งดีกว่าคืออะไรไหมเขาจัดงานปาร์ตี้เนี่ยทุกปีจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะกิจกรรมฉลองปีใหม่ณคฤหาสน์ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำนะซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะเห็นได้เห็นการรวมตัวของนางเอกขึ้นไปกันเยอะมากและปีนี้เขามีไปคือคุณอ้ําพัชราภาคุณนุ่นวรนุชคุณแอนทองผสมคุณแอฟทักษอรคุณสิริต้าเจนเซนคุณนัทมีเรียคุณเชอรี่เขมอักษรและปีนี้พิเศษนะคุณแอฟทักษอรก็พาใครไปปะเขาพาคุณนนกุลไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยเป็นปีแรกแฟนๆนะที่ได้เห็นภาพเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยคุณนนกุลเขาได้ร้องเพลงให้คุณแอฟด้วยเป็นเพลงที่หวานมากภายในงานก็ยังมีอีกหนึ่งในไฮไลท์เด็ดนะครับที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการจับฉลากของขวัญปีใหม่มาดามแป้งทุ่มเป็นล้านนะครับเรียกว่าไม่อั้นกับรายงานนี้แจกของขวัญจัดเต็มทั้งนาฬิกาโรเล็กแหวนคาร์เทียแล้วกระเป๋าถือจากคริสเตียนดิออร์ค่ะกระเป๋าแฮมเมจเบอร์กินใบนี้800,000มาก็เกินล้านอยู่แล้วของทองคำแท่งหนัก30บาทมูลค่ากว่า1ล้านบาทโอ้แจกเยอะมากซึ่งในปีนี้เนี่ยนางเอกสาวสวยของเราคุณแอฟเนี่ยก็คว้ารางวัลใหญ่ทอง30บาทไปแบบเรียกว่าใส่อยู่ในกล่องสีแดง3กล่องเลยนะ30บาทส่วนกระเป๋า Hermes เนี่ยคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยได้ไปนะเบอร์กินนะ 800,000 บาทนะครับนะถึงกับล้มพับลงไปที่โซฟาเลยดีใจมากใช่โอ้ล้มพับเลยแหละแล้วเป๊กเห็นน่ะคุณแอฟได้ทอง30ใช่มั้ยแล้วก็มีคนเข้าไปแซวคุณแอฟอยู่ว่าวาสนาดีเนาะคุณแอฟอ่ะก็มีทั้งทองแล้วมีทั้งเงินคุณเลยเออ